ไว้ก่อนแต่ถ้าเรื่องเจ้าชู้เนี่ยยังคงเป็นอยู่นะครับเล่าเหรอเล่าโอ้ใครๆเขาก็รู้ไม่ใช่ผมคบแฟนรักแฟนเปิดตัวมานานกว่าคุณเยอะมันก็มีคนที่เปิดตัวแล้วมันก็มีคนที่ไม่เปิดตัวไงครับอ้าวเห็นไม่เยอะนี่รีบ destroy กันเลยนะฮะเล่นแซวแซวพี่บอกว่าสัมภาษณ์กันเองเลยไหมหล่อไหมหล่อไหมคนเพิ่งตัดมาจะแบบต้องการกำลังใจนิดนึงนะครับดูดีดูดีหล่อจะเป็นลมแล้วเป็นบนลมบนเวทีแน่ยังใส่นัดใส่นัดอักเสบด้วยแม่งข้างในไปเอ็กซเรย์มาแม่งปวมแบบข้างในก็ว่าแล้วเพราะว่ามันเสียงมันขึ้นไงแปลว่าเสียงมันไม่ผ่านตรงนี้ง่ายๆอ่ะก็เลยแหละฮะยังคุยกันไม่เสร็จเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอโทษครับเริ่มเล่นเลยครับอยากให้ช่วยพูดถึงความที่มาเล่นคอนเสิร์ตวันนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงรู้สึกดีใจมากๆเลยครับรู้สึกว่าพวกเราก็เป็นอยู่ในเทียบเคียงกับศิลปินทุกคนที่อยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานที่เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเล่นครับขอบคุณ FWD ด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะคนที่เขาอยากเล่นสงกรานต์บางทีเขาความสุขเขายังแบบอยากเล่นต่อยังไม่สุดอันนี้เขาก็จัดให้ยาวมาจนถึงวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้มีด้วยไหมพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งด้วยถึงวันที่21ซึ่งจริงๆก็เป็นอะไรที่ดีมากครับทั้งคนไทยเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาก็จะได้เต็มอิ่มเต็มอิ่มกันกับสงกรานต์มีคนอะไรมาชมแล้วบ้างครับวันนี้ครับขนเพลงของพวกเราทั้งหมดแล้วก็มี arranging ใหม่ๆมาตลอดมาโชว์ครับมีขนเพชรไม่ใช่มันมีขนเพชรเพชรมาอยู่ตรงข้อมือโอเคครับนะครับเอามาโชว์ก็เป็นโชว์ที่เราตั้งใจทำมาแหละเพราะว่าทุกๆโชว์เราก็เหมือนแบบคิดทั้งเรื่องลิสต์เพลงที่จะเล่นแล้วก็การเรียงแล้วก็อะไรที่เราจะแบบอยากจะพูดอยากจะสื่อสารกับคนดูด้วยวันนี้ผมว่าฟังเสียงนี้น่าจะสนุกมากเตรียมของมาแจกคนด้วยครับเตรียมของมาแจกคนดูด้วยคิดว่าอาจจะร้อนกันต้องการอากาศหายใจเพราะคนเยอะก็เลยมียาดมมาแจกด้วยครับนี่วันนี้เล่นน้ำไหมครับฮะวันนี้เล่นน้ำไหมครับเชิญได้เลยครับเต็มที่ครับอยากเปียกมากครับมีไปต่ออีกงานนึงนะเว้ยเอาหรอแล้วมีไม่เป็นไรวันนี้สุดก่อนก็เปียกก็ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเปลี่ยนชุดทีหลังไม่ทันก็ไปอาบน้ำงานใหญ่ขนาดนี้ใช่ร่วมงานนี้ใช่ไหมฮะงานคนเยอะแล้วนะฮะเอาอีกฮะเพราะว่าหมายถึงพรุ่งนี้ก็ได้ใช่ไหมโอเคก็ใครที่รู้สึกว่ายังเล่นสงกรานต์แล้วยังไม่สุดอยากเล่นอีกยังมีพรุ่งนี้อีก1วันนะครับวันที่21ก็มาเจอกันที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับกับงาน FWD นะครับ Music Live Fest 3ศิลปินครับข้างแน่นอนนะครับงานเปียกแน่นอนนะครับใครยังอยากเปียกอยู่ก็เชิญมาได้เลยนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์เดินทางสะดวกด้วยนะตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยมาไม่นานตัวเลขหรือว่าแบบกระแสอะไรผมว่ายังไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ตอนนี้เรากำลังเร่งวางแผนโปรโมทอยู่เดี๋ยวมันจะมาในเร็ววันนี้ทุกคนต้องเตรียมใจไว้ด้วยนะเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันจะดังแล้วทุกคนจะต้องแบบ cover ทุกคนจะต้องโอ้โหทำอะไรกันเดี๋ยวจะไม่ทันจริงๆถ้าใครได้ยินเมสเซจนี้ฮะก็ทำก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันนะฮะเริ่มก่อนเลยครับผมมีครับถ้าเต้นก็มีครับแล้วก็มีชาเลนจ์ด้วยว่าคุณลอง cover ดูแล้วคุณจะเก่งมากนะครับถ้าเต้นเหรอฮะแต่ที่คุณบอกว่ามีเนี่ยผมไม่รู้คุณทำสิเราก็ยืนอยู่ด้วยกันนะแต่เราให้นักให้แดนเซอร์เต้นนะดิใช่คือชาเลนจ์ของเราอ่ะคือเราอ่ะยืนนิ่งๆสองคนยืนนิ่งแต่ว่ามีน้องๆแดนเซอร์เต้นแบบใส่เต็มอยู่ข้างหน้าเราไม่สามารถเต้นได้ต้องไปดูเองนะต้องไปดูคลิปใช่ครับผมรู้แค่ว่าแอบรักคือทำอย่างเงี้ยแอบรักรู้แค่นี้ที่เหลือไม่รู้ละที่เหลือไม่รู้แล้วเมสเซจเพลงอะครับก็ทุกคนน่าอาจจะมีใครหลายคนเคยได้ฟังเพลงคนเราแจกรักใครสักคนได้นานแค่ไหนแล้วใช่ไหมครับซึ่งเพลงนั้นก็4ปีแล้วเราแอบรักกันมา4ปีแล้วมันเริ่มติดลูปแล้วครับลูปของการแอบรักเนี่ยมันมีทางออกเดียวครับนั่นคือการบอกรักมันก็เลยเป็นเพลงนี้ครับเพลงนี้ชื่อว่าวันนี้จะแอบรักเธอเป็นมาสุดท้ายนั่นเองมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์เพลงนี้ครับเคมิสราโพลาเดชนะครับก็
็เป็นจริงๆเบลนี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากคือในทุกๆ MV เราก็จะมาลิสต์กันเนาะว่าแบบว่าใครจะไปนางเอกดีอะไรแล้วก็ไปแยกกันลิสต์แล้วก็มารวมกันมาคุยกันอย่างเงี้ยครับเบลเขมิศราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในลิสต์ของทุกฝ่ายโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันและอีกเรื่องนึงที่มหัศจรรย์มากก็คือพ่วงกับที่เขียนบท MV เนี่ยครับเขียนชื่อนางเอกเล่นๆไว้ว่าเบลครับก็เลยต้องเป็นเบลเขมิศราเท่านั้นจริงครับเป็นเรื่องของพรหมลิขิตฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับซิงเกิลล่าสุดของพวกเราวงรูปพร้อมนะครับวันนี้จะแอบรักเธอเป็นวันสุดท้ายตอนนี้ฟังได้ทุกช่องทางแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวมันกำลังจะดังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า cover ไว้ก่อนหรือว่าทำคอนเทนต์ไว้ก่อนเราก็จะได้เร็วกว่าเพื่อนเลยถูกต้องครับยอดไลค์เราจะอยู่ท็อปวิดีโอข้างบนต้องรีบเลยใช่ก็ควรจะรีบนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเพลงมาไม่ทันแล้วมันจะไม่ทันนะฮะใช่ใช่ใช่มีอะไรนะไอจีปลอมอะไรมีไอจีปลอมด้วยเหรอมีเพิ่งเกิดขึ้น beef underscore s อันนี้ของ beef แต่คนนี้คือ beef underscore s 22แล้วเขาแบบว่าเป๊ะมากนะฮะเขาเอาชื่อโปรไฟล์ผมอะไปเขียนเป๊ะหมดเลยรูปก็เป๊ะรูปที่ลงก็เป็น5รูปล่าสุดแบบว่าดังแล้วไงแปลว่าดังถึงจุดที่แบบคนเขาอยากจะมีเฟซโปรไฟล์แล้วไอ้พี่โกก็พูดไปบ้าบอมาไม่เอาสิแต่พี่มีตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วนายพูดอะไรโอ้ยโทษดีโทษดีเอ้ยเล่าดีกว่าครับสักทีเอากลับมาเรื่องวิทย์ต่อได้เลยครับได้เลยยังไงเราครับก็ใช้วิธีลงก็แคปเขาแล้วก็โปรโมทให้เขาเผื่อว่าใครจะไปฟอลนะฮะแล้วดูว่าเขาใช้ยังไงบ้างทำยังไงบ้างนะครับก็ไปฟอลแต่อย่าทำอะไรแล้วคุณฟอลเขาหรือยังฟอลแล้วเอ้ยคือว่าเดี๋ยวไปกดฟอลก่อนเดี๋ยวผมก็ไปกดฟอลก่อนอย่ากดถ้าเกิดว่ามาในรูปแบบของแบบนั้นน่าจะกดรีพอร์ตดีกว่าอย่ากดฟอลแต่ยังไงก็ตามอย่าใช่อย่าไปสนับสนุนดีกว่าครับเพราะว่าเขาอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดคนอื่นที่ไม่ได้เห็นวันเนี้ยเขาไม่ได้ทำมาเป็นแฟนเพจถูกไหมไม่เขาแบบชื่อเลยเขาจะไปแอบอ้างไปยืมเงินไปนู่นนี่นั่นรีพอร์ตไว้คือถ้ายืมเงินเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงนะครับตัวจริงขอไปนะครับอันนี้ขอโทษด้วยทางบ้านมีปัญหานิดหน่อยครับแล้วเล่นนั่นแหละฝากด้วยครับทุกคนขอบคุณครับฝากด้วยนะครับฝากงาน FWD ด้วยนะครับมาเจอกันเยอะๆนะครับ